ไฮลังมานั่งเล่าไฮลังสตูดิโอภูมิใจเสนอนโยบาย6พรรคการเมืองใหญ่นโยบายทิปนโยบายจริงดูกันยังไงดูตรงไหน okay. ผมลุงศักดิ์ครับผมไฮครับเราจะมาเล่าให้ฟังเป็นธรรมดาเมื่อผู้บริโภคซื้อสินค้าไม่ตรงปกต้องตรวจสอบต้องร้องเรียน Woo! ขนาดรถเลขขายส้มติดป้ายส้มหวานไร้เมล็ดคนซื้อไปกลายเป็นส้มเปรี้ยวมีเมล็ดแจ้งตำรวจสน.บางขุนเทียนตำรวจ okay. ยังมาจับกุมเลยลุงบอกว่าผิดพรบ.คุ้มครองผู้บริโภคปี51แล้วนโยบายพรรคการเมืองมันจะเป็นนโยบายทิปโดยไม่มีตัวตนโดยไม่มีการตรวจสอบโดยไม่ต้องรู้เรื่องเลยว่าจะเป็นยังไงพูดยังไงให้เชื่ออย่างนั้นแล้วก็เลือกเข้ามาบริหารประเทศอย่างนี้จะได้หรือเราปล่อยให้เป็นอย่างนี้มานานแล้วทุกนโยบายที่พรรคการเมืองเสนอต่อประชาชนจะต้องมีรายละเอียดตรวจสอบได้ไม่ใช่เขียนนโยบายเป็นแค่คำขวัญแล้วที่เหลือเป็นจินตนาการไปเองวันนี้เราจะมาถอดบทความที่ TDRI ได้วิเคราะห์ตรวจสอบนโยบายของพรรคการเมืองที่นำเสนอสู่กกต. Wow. สรุปแล้วพรรคการเมืองต้องส่งรายละเอียดนโยบายให้กับกกต.ใช่ไหมลุงถูกต้องแล้วไอ้ห้อยเขาสงสัยแต่เพื่อไทยกับก้าวไกลเท่านั้นแหละและสุดท้ายกกต.ก็ไม่มาบอกอะไรว่านโยบายของแต่ละพรรคมีอะไรเป็นไปได้ตรงความจริงหรือเปล่าซึ่งแต่ละพรรคเวลาแจ้งไว้ใช้เงินนิดเดียวแต่เมื่อตรวจสอบแล้วใช้เงินเยอะกว่าที่แจ้งกกต.เอาไว้เริ่มจากพรรคที่บอกว่าใช้เงินเยอะที่สุดเลยนะพรรคภูมิใจไทยอะลุงตามข้อมูลใช้เงินเกือบ2ล้านล้านบาทอะลุงแถมยังรายงานนโยบายไม่ครบอีกนะลุงภูมิใจไทยแจ้งมา199,000ล้านบาทซึ่งก็นับแปลกเงินจำนวนมากเอาไปลงกับโครงสร้างพื้นฐานที่อยู่ภาคใต้107ล้านล้านบาทซึ่งพรรคภูมิใจไทยนี่ถนัดเรื่องก่อสร้างมากนอกจากใช้เงินเยอะแล้วยังมีข้อสังเกตอีกแถมยังใช้เงินนอกงบประมาณด้วยปีนึงจะใช้เงินนอกงบประมาณ 700,000 ล้านบาทเงินนอกงบประมาณมันคืออะไรอะลุงมันคือวิธีการซิกแซกเอาเงินมาจากกองทุนตรงโน้นตรงนี้เรียกว่าเอามาใช้ก่อนที่จะเข้าระบบบัญชีของงบประมาณกระทรวงการคลังขนาดแจ้งใช้ยอดเงินมากกว่าเพื่อนพอไปตรวจสอบแล้วยังมีอีกหลายนโยบายที่ซุกไว้ในผมไม่แจ้งกกต.มีนโยบายที่ลงเว็บไซต์16นโยบายแจ้งกกต.9นโยบายแล้วก็ยังพูดพร่ำไปเรื่อยๆว่านโยบายนู้นนั่นนี่มีหลายนโยบายที่ไม่แจ้งแล้วใช้เงินใช้ทองเยอะด้วยแบบนี้เรียกว่าสินค้าไม่ตรงปกนะลุงไม่ตรงปกแล้วใครจะทำไมเอายกตัวอย่างนโยบายพักหนี้3ปีปลดดอกเบี้ยด้วยนโยบายนี้มีในเว็บไซต์แล้วก็พูดบนเวทีแต่เอกสารที่ยื่นต่อกกต.ไม่มีเมื่อไม่มีคำนวณให้ก็ได้พักหนี้3ปีพร้อมดอก 300,000 บาทคูณ 390,000 ล้านบาทว้ย 1,900,000 ล้านล้านบวกนอกงบประมาณ 700,000 ล้านแล้วก็บวกพักหนี้อีก 900,000 ล้านตัวเลขกลมๆ 3,500,000 ล้านล้านบาทโอ้โหยังมีอีกไม่ให้ลุงที่ไม่ได้แจ้งอีกนโยบายเกษตรร่ำรวยใช้รังสีมะเร็งฟรีฟอกไตฟรีทุกอำเภอเรื่องเครื่องฟอกไตก็ไม่ได้แจ้งกกต.ขนาดบีบตัวเลขลงมาแล้วแม่งยังเยอะกว่าเพื่อนเลยโกหกซ้อนโกหกเลยนะครับคุณหนูยังมีอีกรถเมล์ไฟฟ้าราคา40บาทก็ไม่ได้แจ้งกกต.ยังมีฟรีโซล่าเซลล์ช่วยค่าผ่อนมอเตอร์ไซค์เดือนละ100อันนี้ก็ไม่แจ้งกกต.เมื่อเข้าไปดูในเว็บไซต์รายละเอียดของนโยบายก็ไม่ค่อยมีแบบนี้เขาเรียกสินค้าไม่ตรงปกนะครับต่อกันที่พรรคเปิดไทยเลยนะลุงยอดที่ใช้เงิน 1.8 ล้านล้านบาทเขาแจก70นโยบายอะลุงที่เขาบอกว่ามองการขยายเศรษฐกิจดีเกินจริงไม่สามารถบริหารเงินด้วยงบประมาณปกติเริ่มตั้งแต่เงินดิจิตอลคนละ 10,000 เลยอายุ16ปีทุกคนได้ทั่วหน้าใช้เงิน 560,000 ล้านล้านบาทพรรคเพื่อไทยชี้แจงว่าเมื่อใส่เงินเข้าไปในระบบแล้วเศรษฐกิจมันจะรันกันเองจนได้เงินภาษีย้อนกลับมาจาก 560,000 ล้านล้านบาทจะเพิ่มมาอีก 100,000 ล้านล้านบาทซึ่งจะใช้วิธีจัดสรรการเกลี่ยงบประมาณเปรียบว่าเกลี่ยไปเกลี่ยมาจากงบเดิมนั่นแหละซึ่งการเกลี่ยไปเกลี่ยมาก็จะได้เงินอีก 100,000 ล้านล้านบาทแล้วก็จะไปบริหารสวัสดิการซับซ้อนอีก 90,000 ล้านบาทเมื่อทำแบบนี้รวมไปรวมมาก็จะได้ 5.6 แสนล้านล้านบาทแต่เมื่อไปดูไส้ในกันจริงๆแล้วจะมีการชี้แจงกับกกต.ว่าจะตัดสวัสดิการที่ซ้ำซ้อนออกแต่ไม่ได้บอกว่าจะตัดสวัสดิการอะไรตรงไหนประชาชนก็ไม่รู้เท่ากับบอกแต่ส่วนที่ได้แต่ไม่ได้บอกว่าจะเสียอะไรแต่เห็นเวลาดีเบตถามว่าตัดอะไรไหมบอกว่าไม่ตัดอะไรเลยก็เลยสงสัยว่าจะทำยังไงให้ได้เงินมา 90,000 ล้านอย่างที่บอกแล้วที่บอกมองในแง่ดีเกินไปอะลุงคืออะไรอะ
คืออย่างนี้ไอ้หอยการประเมินการของพรรคเพื่อไทยเขาบอกว่าใส่เงินเข้าไป 500,000 ล้านล้านจะได้กลับมา 100,000 ล้านล้านมันเกินอัตราเติบโตของการใส่เงินลงไปในเศรษฐกิจของทุกประเทศที่เขาเคยทำมาอันนี้แหละที่ TDRI เขาสงสัยเว้ยแบบนี้แค่สงสัยแต่อาจจะทำได้หรือไม่ได้ต้องดูที่ฝีมือของพรรคเพื่อไทยเห็นว่าพรรคเพื่อไทยมี70นโยบายนะลุงมีที่สงสัยอยู่44นโยบายชี้แจงเอาไว้ว่าไม่มีต้นทุนชี้แจงว่าเป็นการบริหารงบประมาณแผ่นดินตามปกติเรียกว่าใช้งบก้อนเดิมแล้วเกลี่ยไปเกลี่ยมาเพื่อเอาเงินมาทำในสิ่งที่ประกาศนโยบายไว้เห็นเขาสงสัยอีกอันนึงนะลุงที่บอกจะยกระดับสวัสดิการทั้งประเทศโดยใช้งบก้อนเดิมก็สงสัยอยู่แล้วบอกจะลดช่องว่างของรายได้ให้ประชาชนมีรายได้ครอบครัวละ 20,000 บาทต่อเดือนก็บอกไม่มีต้นทุนใช้การเกี่ยงงบประมาณเดิมจะปรับลดราคาค่าพลังงานค่าไฟฟ้าก็ไม่บอกว่าจะบริหารยังไงแค่บอกว่าบริหารงบประมาณตามปกติซึ่ง TDRI บอกว่ามันไม่น่าจะเป็นไปได้สรุปแล้วนโยบายของพรรคเพื่อไทยนี่ตื่นเต้นเร้าใจแต่การอธิบายให้ประชาชนเข้าใจนั้นยังไม่ชัดเจนยังคลุมเครืออยู่แม็กเกลียไปเกลียมาอย่างเดียวแต่ก็ยังดีกว่าพรรคภูมิใจไทยนะอันนี้เขาชี้แจงแต่อธิบายไม่หมดภูมิใจไทยนั่นไม่ชี้แจงเลยหมกเม็ดอย่างเดียวเข้ามาถึงพรรคก้าวไกลแล้วลุงชี้แจงมาว่าใช้เงิน 1.3 ล้านล้านบาทจัดทำเอกสารชี้แจงรายละเอียดครบดีมากแต่ทำไมยังมีความเสี่ยงอยู่ลุงทำเอกสารดีแต่เสียงถูกต่อต้านเดี๋ยวอธิบายเรื่องเอกสารดีก่อนนโยบายพรรคตั้งแต่เข้าไปดูในเว็บไซต์เสิร์ชหาข้อมูลง่าย300นโยบายรายละเอียดครบถ้วนเรียกว่าพรรคในสินค้าตรงปกไม่มีการใช้เงินนอกงบประมาณสุดยอดจึงมากๆหลายเรื่องเป็นนโยบายที่ประชาชนอยากจะเห็นแต่ข้าราชการโดยเฉพาะทหารอาจจะไม่อยากเห็นโดยเฉพาะการปฏิรูปกองทัพเพื่อเกี่ยงเงินงบประมาณไปสู่ท้องถิ่นให้มากขึ้นก้าวไกลระบุชัดจะเอาจากกระทรวงกรมทบวงไหนโยกไปสู่ท้องถิ่นตรงนี้ได้เครดิตไปอีกรายละเอียดครบแบบนี้น่าจะเป็นเรื่องดีนะลุงก็ข้าราชการเขาไม่ยอมไงนโยบายดีแต่อาจจะถูกต่อต้านจากกองทัพและข้าราชการกูก็เพิ่งเคยเจอนี่แหละว่าไอ้หอยแบบนี้เป็นพรรคในดวงใจประชาชนแต่ขัดใจกองทัพถึงพรรคลุงป้อมแล้วลุงพรรคที่ในเว็บไซต์นโยบายเหมือนคำขวัญไม่มีรายละเอียดอะไรเลยเฮ้ยพรรคนี้เขาสุดยอดนะเว้ยใช้เงินกว่า 500,000 ล้านบาทแต่ใช้เงินนอกงบประมาณบอกว่าไม่มีต้นทุนไม่มีต้นทุนยังไงฮะลุงเอาตรงนี้ก่อนเลยนโยบายน้ำมันประชาชนว้าวลดราคาลงอย่างหวบหาบซะด้วยโดยบอกกับกกต.ว่าจะไม่เก็บภาษีสรรพสามิตไม่เก็บภาษีท้องถิ่นแล้วก็ไปเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันด้วยวิธีนี้น้ำมันก็ถูกลงแน่นอนแล้วถ้าทำแบบนี้จะมีผลกระทบอะไรหรือเปล่าลุงเอาง่ายๆภาษีสรรพสามิตกับภาษีท้องถิ่นเนี่ยเก็บรวมกันได้ 140,000 ล้านบาทต่อปีถ้าไม่เก็บแล้วจะเอาจากที่ไหนมาแทน 140,000 ล้านบาทเนี่ยครับท่านพลังประชารัฐโดยเฉพาะกองทุนน้ำมันไม่เก็บเข้าไปเลยตอนนี้เขามีหนี้อยู่ 80,000 ล้านบาทจะเอาที่ไหนไปใช้หนี้วะข้อสงสัยนี่ยังหาคำตอบไม่ได้เลยโดยเฉพาะบอกว่าใช้เงินนอกงบประมาณด้วยอันนี้ก็งงหรือว่าจะมีคาถาเสกเงินทิพย์ล่ะครับสรุปข้อมูลมั่วสินค้าไม่ตรงปกแต่ไม่ต้องห่วงกกต.เข้าใจลุงป้อมดีพักต่อไปพักประชาธิปัตย์พักนี้ในเว็บไซต์ก็เป็นคำขวัญมีรายละเอียดนิดนึงแจ้งกกต.ว่าใช้เงิน 690,000 ล้านบาทต่อปีลุงบอกว่าใช้เงินนอกงบ 400,000 ล้านเอ้ยเหนื่อยครับไอ้เจ้าพักแบบนี้คล้ายๆกันกับพลังประชารัฐคือใช้เงินนอกงบประมาณอีกแล้วแล้วจะหารายได้จากการตั้งกองทุนคือสรุปว่ากองทุนอะแต่ไม่ต้องมีรายละเอียดอะไรเลยฮะลุงเขาจะเอาเงินมาจากไหนอะเสกมาเหรอมาแล้วศาสตร์มืดไอ้หอยมึงเห็นเขาว่ามีกองทุนสตาร์ทอัพ SME มีแต้มต่อใช้เงินถึง 300,000 ล้านเชียวเอามาช่วยสตาร์ทอัพ SME น่าสนใจนะนโยบายแบบนี้แต่สงสัยอะลุงมีกองทุนมันจะเอามาจากไหนอะกองอย่างเดียวก็เขาบอกว่าแค่ตั้งกองทุนอะที่เหลือเสกเอาแบบนี้นะประเทศปกติแล้วทางภาครัฐเขาก็มีตั้งกองทุนอย่างกองทุนวายุพักอะไรแบบนี้แต่มันก็ต้องมีที่มาที่ไปเอาเงินมาจากไหนมาตั้งกองทุน
แต่ประชาธิปัตย์ไม่ได้บอกว่าเอาเงินมาจากไหนวะแล้วรายละเอียดที่บอกจะบริหารเงินแจกเงินให้กับ SME สตาร์ทอัพเนี่ยจะแจกกันยังไงก็ไม่บอกอย่างนี้เขาเรียกว่าอะไรอะลุงไอ้หอยอย่างนี้เขาเรียกว่าตั้งกองทุนเหมือนเงินได้มาฟรีแต่ไม่มีรายละเอียดว้ยพักต่อไปรวมไทยสร้างชาติพักนี้เขาพอเพียงนะลุงใช้เงินน้อยมากกับเพื่อนเห็นที่ DAI สรุปบอกว่าใช้เงินต่ำกว่าความเป็นจริงเป็นยังไงอะลุงเฮ้ยเขาเก่งเว้ยเขาบอกว่าใช้เงินแค่ 250,000 ล้านเองแต่พอเข้าไปดูรายละเอียดข้างในถึงกับพังอะเรียกว่าถ้าใช้สมองดูคำนวณตามแล้วแม่งตอแหลทุกนโยบายเอาบัตรสวัสดิการพัฒน์ 1,000 บาทต่อเดือนแล้วบอกว่าใช้เงินแค่ 70,000 ล้านเองวิธีคิดง่ายๆก็คือคนที่อยู่ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีอยู่14ถึง15ล้านคนเอา 1,000 คูณ 14.8 ล้านคนเท่ากับ 14,800 ล้านบาทต่อเดือนคูณ12จะกลายเป็น 175,000 ล้านบาทมันหายไป 100,000 ล้านไหนบอกว่าคนโกหกไม่โกงไม่มีไงแล้วก็นโยบายเบี้ยผู้สูงอายุอื่นๆอีกบอกว่าใช้เงินแค่ 40,000 ล้านแล้วใช้จริงๆเท่าไหร่อ่ะลุงพอคำนวณมาแล้วมันกลายเป็น 80,000 ล้านหายไปอีก 40,000 ล้านเขาคงไม่โกหกมึงลุงเขาอาจจะคิดเลขผิดเฉยๆอ่ะครับแหมไอ้ห้อยเข้าข้างลุงเขานะแหมบอกใช้เงินไม่เยอะที่ไหนได้บอกครึ่งหนึ่งของเงินที่ใช้จริงสรุปแล้วคนโกหกไม่โกงอันนี้ไม่ใช่เรื่องจริงเพราะพิสูจน์มาแล้วว่าพรรคลุงตู่โกหกทุกเม็ดในการแจ้งยอดเงินกับกกต.แต่ก็เห็นว่าลุงตู่เขาเป็นคนดีนี่นะสรุปแล้ว6พรรคการเมืองใหญ่ประชาชนได้อะไรจากการชี้แจงกกต.แล้วจากการที่กกต.ได้รับเรื่องแล้วก็เฉยจริงๆแล้วเราต้องมีการเข้าสู่ตลาดช้อปปิ้งนโยบายทุกพรรคการเมืองต้องมีนโยบายที่ชัดเจนแล้วสามารถที่จะดูรายละเอียดพิสูจน์ได้ว่าเอาเงินมาจากไหนทำอะไรยังไงเมื่อไหร่ดูตัวอย่างได้จากพรรคเท่าไกลเลยนะครับเป็นพรรคเดียวเลยที่ได้คะแนนเต็มจากประชาชนแต่สำหรับทหารและข้าราชการไม่รู้เขาจะให้คะแนนเท่าไหร่สำหรับพรรคก้าวไกลแต่สำหรับประชาชนพรรคก้าวไกลได้คะแนนอันดับ10คะแนนเต็มพรรคเพื่อไทยได้อันดับ2 8คะแนนส่วนภูมิใจไทยพลังประชารัฐแล้วก็ประชาธิปัตย์รวมไทยสร้างชาติอันนี้ไม่สามารถที่จะให้คะแนนได้เลยแม่งติดลบทั้งหมดเลยโดยเฉพาะพรรคภูมิใจไทยนี่นะน่าสงสัยสุดโดยเฉพาะนโยบายพรรคนี่3ปีปลอดดอกเบี้ยหาเสียงโคมๆแต่ไม่มีแจ้งกกต.ตกลงมันเป็นนโยบายของพรรคคุณหรือเปล่าวะสรุปแล้วพรรคการเมืองทุกคนส่งนโยบายและรายละเอียดให้กับกกต.แล้วกกต.ก็เอาขึ้นเว็บไซต์แซ่บก็เฉยไม่ทำเหี้ยอะไรเลยดังนั้นหอยรังสตูดิโอจึงทำหน้าที่แทนกกต.ไปก่อนแล้วกันคลิปนี้สำคัญมากนะครับท่านผู้ชมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยแล้วก็แชร์คลิปนี้ให้มากๆเพื่อจะเป็นข้อมูลให้กับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะใกล้วันเลือกตั้งอีก7วันที่จะถึงนี้แล้วคลิปนี้ก็จบลงนะครับขอขอบคุณแล้วก็สวัสดีจากหอยรังสตูดิโอ